بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์จากอัลเลาะห์ขอบคุณครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกเลยนะครับบอกวันนี้ได้มีโอกาสพบพี่น้องปากคลอง17และเป็นการบรรยายที่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับครั้งแรกไม่บ่อยที่ผมจะได้บรรยายหลังมากันครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฉะนั้นจะซักมุลลอคอยรอนนะครับเราจะได้ไม่เลิกดึกเดี๋ยวหน้าสมแล้วก็คืนนี้นะครับพี่น้องก่อนที่จะบรรยายนะครับพี่น้องที่รักเหมือนเดิมเลยใครหลวมตัวมานั่งเก้าอี้ฟังบรรยายแล้วเนี่ยผมบอกกดฟังบรรยายผมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเหมือนกันทั่วประเทศนั่นคือเวลาฟังอย่ากินนะแต่ถ้ากินอยู่ก็กินไปพี่น้องที่โต๊ะกับข้าวนะแต่ถ้าโต๊ะเก้าอี้บรรยายแล้วอินชาอัลเลาะห์40หรือ50นาทีอย่าเพิ่งกินดื่มอะไรทั้งสิ้นให้คนละอึกกับผมดื่ม1อึกพอแล้วท่านมีโควต้าคนละ1อึกนะครับอินชาอัลเลาะห์เอาเลยนะครับพี่น้องที่รักขอเริ่มด้วยกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัมัลอะมาลุบินนียะห์แท้จริงอามานต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาหรือเนียตเราวันนี้การฟังบรรยายศาสนาพี่น้องที่รักสิ่งสำคัญมากๆนั่นคือการที่เรามีตะวัจญุและตั้งใจในการฟังฉะนั้นผมจะพูดเสมอพี่น้องว่าฟังศาสนาไม่เหมือนฟังตลกฟังศาสนาไม่ใช่ฟังละครฟังศาสนาไม่ใช่ร้องเพลงฟังศาสนาพี่น้องที่รักใครตั้งใจอัลลอฮ์ให้ใครไม่ตั้งใจอัลลอฮ์ไม่ให้ฟัง20ปีพี่น้องแต่ไม่ละหมาดมัสยิดเหมือนเดิมฟังไปงานสุเราะห์20ปีพี่น้องสุดท้ายไม่หิญาบเหมือนเดิมกับวัยรุ่นเกเรบางคนนะครับพี่น้องที่รักดูคลิปบรรยาย3นาทีพี่น้องที่รักเตาบัดตัวละมาจำอัดได้ตลอดชีวิตทำไม20ปีกับ3นาทีต่างกันยังไงพี่น้องสำคัญที่สุดคือหัวใจในการตั้งใจคืนนี้หัวข้อผมได้รับอามานะห์ความเป็นห่วงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่ออุมมะห์ของท่านพี่น้องเวลาเราเอ่ยคำว่าอุมมะห์ท่านนบีนะครับอิสลามเราจะมองสองอย่างหนึ่งอุมมะตุดดะวะห์สองอุมมะตุลอิสติจาบะห์อุมมะห์ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วสองอุมมะที่อิจาบะตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองประเภทพี่น้องครับอุมมะท่านนบีบอกง่ายๆมีสองประเภทหนึ่งอีมานสองไม่อีมานแต่ทั้งหมดถูกเรียกว่าอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้พี่น้องที่รักเราต้องย้อนกลับไปดูตอนแรกเลยว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการมาของท่านการมีท่านมันเป็นอัสบาบพี่น้องที่รักจากดุอาครั้งหนึ่งของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเมื่อวันที่นบีอิบรอฮีมสร้างกะอ์บะห์กับลูกชายนบีอิสมาอีลอัลลอฮ์เล่าเรื่องราวให้เราฟังเอาไว้ว่านบีอิบรอฮีมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่า
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يا الله ขอพระองค์ได้โปรดประทานส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังชาวมักกะฮ์ด้วยนบีอิบรอฮีมขอดุอาเอาไว้พี่น้องที่รักจนกว่าถึงเวลาท่านนบีมุฮัมมัดจะกำเนิดไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีสุดท้ายอัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดปรากฏขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดจึงบอกให้เราทราบว่าท่านคือดุอาของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและวันนี้นบีมาเพื่ออะไรครับพี่น้องที่รักนบีเป็นพ่อค้าแต่เป้าหมายไม่ได้มาเพื่อสอนการค้าอย่างเดียวนบีเป็นคนรับเลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงแพะได้เลี้ยงแกะได้แต่นบีไม่ได้มาเพื่อสอนวิธีการเลี้ยงแกะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ได้กล่าวเอาไว้ว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามุฮัมมัดเอ้ยมายังโลกนี้เพื่ออื่นใดเลยอิลลาร็อห์มะตัลลิลอาละมีนนอกจากว่าเจ้าจะต้องเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติทั้งหมดนี่คือกุญแจช็อตแรกพี่น้องครับนบีถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาจนนบีกล่าวในหะดีษหนึ่งว่าฉันเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสาปแช่งใครเพื่อทำร้ายเพื่อกดขี่ใครอินนามาบุอิสตุรอห์มะตันแต่ฉันถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาดังนั้นพี่น้องครับความเมตตาของท่านรอซูลที่มีต่ออุมมะห์ท่านถ้าวันนี้อุมมะห์อย่างเราเนี่ยรู้ว่านบีห่วงเราแค่ไหนรู้ว่านบีรักเรายังไงจะไม่มีอุมมะห์นบีแม้แต่คนเดียวที่กล้าทิ้งละหมาดได้จะไม่มีอุมมะห์นบีแม้แต่คนเดียวจะกล้าทรยศอัลลอฮ์ได้วินาทีแรกพี่น้องหลังจากนบีได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ว่ายาอัยยูฮัลมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่นอนห่มผ้าหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกแก่รอซูลของพระองค์ว่ากุมฟะอันซิรมุฮัมมัดเจ้าจงลุกขึ้นแล้วจงตักเตือนมนุษยชาติฉะนั้นงานแรกพี่น้องครับหน้าที่ของรอซูลทำทุกวิถีทางปกป้องประชาชาติให้รอดจากไฟนรกให้ได้ปกป้องอุมมะห์ท่านมุฮัมมัดให้รอดจากอาซาบกุบอดให้ได้ทำไมนบีร้องไห้กลางคืนทำไมนบีนอนไม่หลับเวลายามดึกทำไมนบีเกือบจะเสียชีวิตกับความเครียดของท่านกับความไม่สบายใจของท่านน้ำตานบีทุกหยดพี่น้องครับถ้าเราเรียนประวัติท่านนบีถ้าเราศึกษาซีรอนบะวีนบีไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ร้องไห้เพื่อดุนยาที่ร้องไห้เพราะไม่มีอะไรกินท่านยังไอชาบอกว่าบางครั้งนบีเข้ามาบ้านในบ้านไม่มีอะไรเลยสองเดือนเต็มๆพี่น้องที่รักไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงอาหารบ้านท่านรอซูลอิลลัลอัสวะดัยนอกจากน้ำและอินพัลัมชีวิตเราไม่เคยโดนขนาดนี้หรอกครับพี่น้องไม่มีข้าวสาร
ไม่มีอาหารเหลือน้ำกับอินทผลัมอย่างเดียว2เดือนพี่น้องเชื่อไหมว่านบีกลับมาบ้านไอชาเปิดประตูดูไม่มีอะไรกินเลยท่านนบีพูดคำเดียวว่าอินนีซออิมวันนี้ฉันถือศีลอดเอากำมะกอลนบีไม่บ่นนบีไม่ร้องท้องไม่มีอะไรเลยเอาหินสองก้อนผูกที่ท้องตัวเองนบีไม่ร้องไห้นบีไม่โวยวายไม่อะไรเลยแต่ทำไมนบีร้องไห้จนบางครั้งการร้องของท่านอัลลอฮ์ต้องให้จิบรีลมาถามมายุบกีกะยารอซูลอัลลอฮ์ท่านร้องไห้ทำไมรอซูลย้ำดึกทำไมท่านร้องไห้ทำไมนบีร้องไห้นบีบอกคำเดียวอัลลอฮุมมะอุมมะตีอัลลอฮุมมะอุมมะตีโออัลลอฮ์อุมมัตของฉันยาอัลลอฮ์นบีร้องไห้เพราะกลัวอุมมัตจะเข้านรกนบีร้องไห้กลัวอุมมัตจะไม่ปลอดภัยในวันกิยามะห์นบีร้องไห้กลัวอุมมัตจะทิ้งละหมาดนบีร้องไห้กลัวอุมมัตจะทิ้งอิสลามพี่น้องตอบตัวเองวันนี้เลยถ้านบีมีชีวิตแล้วเห็นพฤติกรรมเราวันนี้ปัจจุบันอุมมัตปัจจุบันนบีจะร้องไห้หรือหัวเราะนบีจะรู้สึกยังไงเห็นอุมมัตไม่ละหมาดเห็นมัสยิดปล่อยร้างเห็นคนไม่เอาศาสนาคิดว่านบีจะเป็นยังไงพี่น้องตอบได้นี่คือความเป็นห่วงของรอซูลุลลอฮ์จนนบีกล่าวครับพี่น้องที่รักโอ้ขอดีเจ้าเอ๋ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอินตะฮะอะห์ดุนนอมวัรรอฮะสิ้นสุดเวลานอนและพักผ่อนใดๆทั้งสิ้น23ปีเต็มพี่น้องที่รักท่านนบีใช้ชีวิตเพื่ออุมมัตหมดเลยนบีเป็นห่วงอย่างหนึ่งพี่น้องครับท่านรอซูลจึงกล่าวเอาไว้ว่าในอัลกุรอานฟะมันซุฮซิฮะอันนารใครก็ตามที่รอดจากไฟนรกได้วะอุดคิลัลญันนะห์ฟักอดฟาสและได้เข้าสวรรค์เขาได้รับชัยชนะแล้วอย่างแรกนบีห่วงอุมมะห์กลัวไม่รอดจากไฟนรกครั้งแรกพี่น้องครับท่านนบีเดินขึ้นเขาซอฟะเราไปซะแอนะพี่น้องเนินเขาซอฟะวันนี้มันปิดด้วยกับหลังคาไงมันปิดด้วยกระรั้วถ้าย้อนไป 1,400 กว่าปีที่แล้วโซฟาไม่มีอะไรเลยมีนบีมุฮัมมัดยืนอยู่คนเดียวบนโซฟาเรียกกุเรชมาทั้งหมดแล้วบอกทันทีครับพี่น้องว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านจะได้รับชัยชนะแล้วนบีเรียกท่านหญิงฟาติมะห์ยาฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดยาฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดอัลกิดีนัฟซะกะอันนารเจ้าจงปกป้องตัวลูกให้พ้นนรกให้ได้ฟาติมาลูกจงปกป้องตัวเองให้พ้นนรกให้ได้อ
إني لا أملك لكم من الله شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا أو كما قال พ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้ลูกณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันนี้พี่น้องที่รักสิ่งที่นบีห่วงมากๆอุมมะห์จะลืมอัลลอฮ์จะลืมอาคิเราะห์แล้วหมดชีวิตทั้งหมดกับดุนยาสิ่งที่นบีห่วงเกิดหรือยังอุมมะห์จะหลงดุนยาอุมมะห์จะบ้าดุนยาและสุดท้ายเขาจะลืมอาคิเราะห์พี่น้องดูวันนี้คำตอบง่ายๆเกิดอะไรขึ้นที่ปาเลสไตน์เกิดอะไรขึ้นที่โรฮิงญาเกิดอะไรขึ้นที่อิรักเกิดอะไรกับอุมมะห์อิสลามทั่วโลกทำไมวันนี้พี่น้องอุมมะห์อิสลามโดนเหยียบย่ำอาหรับ20กว่าประเทศถามคำเดียวว่าทำอะไรได้ทำอะไรได้ผู้นำต้องตอบในวันกิยามะห์ผู้นำต้องตอบในวันกิยามะห์ไม่ใช่แค่ดุอาดูอานะเราชาวบ้านทำอะไรไม่ได้ผู้นำไม่ใช่โดยเฉพาะผู้นำโลกฝากผู้นำประเทศอิสลามมุสลิมอย่าเรียกประเทศอิสลามเลยครับเรียกประเทศที่มีผู้นำเป็นมุสลิมแล้วกันต้องเตรียมคำตอบในวันกิยามะห์ทุกท่านทำไมวันนี้เกิดอย่างเดียวครับที่อุมมะห์โดนรุมกินโต๊ะสิ่งที่นบีห่วงมันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องอะไรฮุบบุดดุนยาอุมมะห์จะหลงไหลรักใครในดุนยาแล้วสุดท้ายเขาเกลียดความตายพี่น้องที่รักวันนี้นบีเป็นห่วงพวกเรามากรอซูลเป็นห่วงอุมมะห์มากกลัวระแกนพี่น้องว่าวันหนึ่งดุนยาจะดึงอุมมะห์ท่านสุดท้ายสิ่งแรกๆที่เป็นอาลามัตเลยครับเมื่อดุนยาเขาสิ่งนบีห่วงต่อมาคือเรื่องละหมาดพี่น้องดูง่ายๆวันนี้เนี่ยถามตรงๆเลยพวกเรามามาช่วยเหลืองานมัสยิดละหมาดทุกคนหรือยังครับไม่ต้องเยอะเลยวัยรุ่นบางคนบอกเนี่ยผมอยากจะไปช่วยปาเลสไตน์บ่อยฮะมึงไม่ต้องไปอย่าพึ่งถ้าสู้เรามึงยังไปไม่ได้สนามจริงฮาร์ดยิ่งไกลเลยสำหรับมึงวัยรุ่นถ้าวันนี้ฮาวานับสู้เอาชนะไม่ได้สนามมุจาฮิดีนก็ไม่ต้อนรับเราถามว่าวันนี้นบีกลัวที่สุดคืออะไรพี่น้องจำได้ไหมก่อนวันที่12รอบิอุลอาวัล12รอบิอุลอาวัลวันนบีวะฟาตก่อน12รอบิอุลอาวัลนบีร้องไห้ทำไมครับนบีลุกไปมัสยิดไม่ไหวแล้วนบีลุกไม่ไหวแล้วพี่น้องดูว่าอะไรที่เราจะพูดครั้งสุดท้ายกับลูกอะไรคือเราจะพูดก่อนเราตายนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตท่านนบีห่วงอุมมะห์มากจนนบีกล่าวว่าอัสสลาอัสสลาอย่าทิ้งละหมาดอุมมะห์อย่าทิ้งละหมาดนบีห่วงอุมมะห์จะทิ้งละหมาดจนวันหนึ่งนบีร้องไห้
waktu pola mun taudam te umat jating lemat ya Allah ท่านนบีบอกนะครับวันนี้เราอุมมะฮ์ท่านทั้งหมดทุกคนรักนบีไม่ต้องเขียนที่เสื้อรักนบีไม่ต้องแปะสติ๊กเกอร์รักนบีไม่ใช่ส้มบางมุดไม่ต้องโพสต์โปรไฟล์ไม่ต้องแต่งสเตตัสซอฮาบะฮ์รักนบีแต่งทั้งหมดด้วยชีวิตของเรารักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเขียนบอก we love Muhammad แต่ละหมาดค่อยว่ากันอย่างแรกพี่น้องครับนบีห่วงเราแสดงให้เห็นว่าเรารักท่านอะไรคือแสดงว่าเรารักท่านเตือนตลอดสิ่งนบีเตือนมาأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة سنرى تبا الله جتوك صوب نيوان قيامة ننكي لمات في نوم دواء لوك رو لمات ريان ميا لمات ريانสามีละหมาดหรือยังบ้านของอัลลอฮ์ร้างหรือยังอย่านับวันงานพี่น้องที่รักละหมาดญะมาอะห์อย่านับวันงานอย่านับวันแต่งดูวันปกติวัลลอฮ์วัลลอฮ์สาบานต่ออัลลอฮ์ชีวิตผมเท่าที่เจอนะครับในเมืองไทยนะยังไม่เจอมัสยิดไหนเลยเรียกเก็บเงินสร้างสุเหร่าเพราะคนละหมาดล้นยังไม่เจอแม้แต่สุเหร่าเดียวละหมาดห้าเวลานะครับล้นอาจารย์ต้องขยายละหมาดไม่พอบอกเป็นคนมา40กว่าปียังไม่เจอเลยวันนี้พี่น้องที่รักท่านนบีทำไมต้องทำตัวอย่างเพราะกลัวอุมมะฮ์ฮิกมัตจะให้อุมมะฮ์ได้เห็นท่านวันนี้ซอฮาบะฮ์ของท่านนบีพี่น้องที่รักครับความรักที่มีต่อรอซูลยิ่งใหญ่มากความรักที่ซอฮาบะฮ์มีต่อนบียิ่งใหญ่มากนบีห่วงอุมมะฮ์ซอฮาบะฮ์ก็ห่วงท่านในสงครามครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบะดัรเนี่ยนะครับนบีห่วงอุมมะฮ์มากมุสลิมมี300คนในขณะที่มุชริกีน 3,000 เป็นพันคนนบีดุอากับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้ากลุ่มชนซอฮาบะฮ์นี้พินาศลงหรือตายกันหมดลาตุอะบัดบาดัลยอมจะไม่มีใครอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาอัลลอฮ์นบียกมือร้องไห้กลัวอุมมะฮ์จะสิ้นพินาศมีไม่กี่คนหรอกครับพี่น้องที่รักที่รักเราด้วยหัวใจขนาดนี้ได้พี่น้องกลับไปอ่านประวัติท่านนบีอีกครั้งถ้ารักผู้ชายคนนี้ไม่ได้ท่านไม่สามารถจะรักใครได้อีกแล้วตลอดชีวิตท่านผมยกตัวอย่างหนึ่งในความเป็นห่วงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเดินเท้าจากมักกะฮ์เดินเท้าไปสู่ตออิฟนั่งรถบัสเนี่ยนะครับพี่น้องมักกะฮ์ไปตออีฟยาอัลลอฮ์เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางเพื่ออุมมะฮ์ท่านพ
พี่น้องเชื่อไหมว่าความพยายามนบีในการรักษาศาสนายิ่งใหญ่มากนบีเดินตั้งแต่มักกะฮ์จนถึงตออีฟไม่ว่านบีจะผ่านกลุ่มชนใดเผ่าใดนบีจะเข้าไปเรียกร้องสู่อิสลามหมดเลยยาอัลลอฮ์ไม่มีใครรับนบีแม้แต่คนเดียวด่านบีดูถูกนบีประณามนบีพูดง่ายๆนะครับขอบคุณพี่น้องมากที่นั่งฟังบรรยายขนาดนี้ได้ถ้าผมบรรยายเจอเก้าอี้ที่มีเกียรติและอากาศที่น่ารักทุกท่านคิดว่ารู้สึกยังไงคนพูดตายอ่ะขอโทษนะครับบรรยายกับวัยรุ่นเยอะคำศัพท์บางอย่างต้องขอโทษตายเลยกูคราวนี้หมดกำลังใจแผ่วเลยทั้งที่มุสลิมแล้วใจนบีทำกับอะไรพี่น้องไม่มีใครเอาฟังนบีแม้แต่คนเดียวนบีเดินไปถึงตออีฟคนบอกวัลลอฮ์มุฮัมมัดถ้าอัลลอฮ์เลือกเจ้าเป็นนบีฉันจะฉีกผ้ากะบะฮ์ทิ้งเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องนบีโดนดูถูกนบีโดนด่านบีขออย่างเดียวว่าชาวตออีฟจะบอกเรื่องนี้แก่ใครโดยเด็ดขาดท่านนบีเดินออกจากตออีฟพี่น้องครับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ปกป้องและเทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดชาวตออีฟทั้งหมู่บ้านเดินออกมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจิบก้อนหินขึ้นมา300คนหรือ 3,000 คนคนมีเท่าใดก้อนหินมีอย่างต่ำคือเท่านั้นเขี้ยงใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมู่บ้านพี่น้องครับจนอุลามะบันทึกเอาไว้ว่าเลือดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบตั้งแต่ศีรษะจนเท้าท่านจนแยกพี่น้องที่รักอุลามะจึงบอกขนาดที่ว่าเท้านบีกับรองเท้ามันติดกันพี่น้องที่รักครับจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแยกไม่ได้ที่จะดึงเท้าออกจากรองเท้าท่านเนื่องจากความเหนียวของเลือดที่มันแห้งนบีหลบไปในสวนองุ่นอัดดัสนบีร้องไห้พี่น้องรู้ไหมครับเมื่อนบีร้องไห้นบีขอดุอาอะไรกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วันนี้ที่เขาไม่อีมานที่ชาวตออีฟไม่ยอมเชื่อที่ชาวตออีฟไม่รับอิสลามไม่ใช่เขาแล้วแต่เพราะฉันอ่อนแอเองยาอัลลอฮ์ฉันอ่อนแอยาอัลลอฮ์ฉันไม่มีค่าในสายตาพวกเขาถ้าวันนี้ฉันไม่กลัวว่าอัลลอฮ์จะโกรธฉันจะไม่สนใจเลยยาอัลลอฮ์พี่น้องมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้จนอัลลอฮ์ให้มะลักมาหาท่านยารอซูลุลลอฮ์เอาหรือไม่มุฮัมมัดฉันจะประกบพวกเขาให้ตออีฟตายหมดทั้งหมู่บ้านพี่น้องดูนบีบอกว่าอะไรโอกาสแก้แค้นโอกาสเอาคืนนบีบอกคำเดียวครับบัลอัรจูอัยยุคริจมินอัสลาบิฮิมบัยยะบุดุลลอฮวะฮดะฮ์วะลายุชริกุบิฮิชัยอะ
ยาอัลลอฮ์สรุปให้เข้าใจง่ายๆฉันไม่ต้องการล้างแค้นยาอัลลอฮ์ฉันไม่ต้องการล้างแค้นชาวตอยฟ์ไม่ต้องการให้เขาตายแต่ฉันหวังเหลือเกินว่าวันหนึ่งข้างหน้าชาวตอยฟ์ลูกหลานเขาจะเป็นมุสลิมยาอัลลอฮ์อิบนุอับบาสหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ถูกฝังที่ตออีฟพี่น้องที่รักครับวันนี้ตออีฟเกิดอะไรขึ้นยาอัลลอฮ์อิสลาม 100% จากความเป็นห่วงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเกิดมาเพื่อคนนะครับพี่น้องที่รักนบีเกิดมาเพื่อเป็นความเมตตาทำไมคนด่านบีนบีอดทนไม่ตอบโต้เลยมูฮัมหมัดบ้ามูฮัมหมัดเป็นคนจริตมูฮัมหมัดเป็นคนไม่ดีนบีไม่เคยตอบโต้แม้แต่ครั้งเดียวยะฮูดีด่านบีเอาขยะเขวี้ยงนบีสุดท้ายนบีเดินไปเยี่ยมในวันสุดท้ายอัสลิมตุสลัมรับอิสลามแล้วท่านจะปลอดภัยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไม่มีใจอาฆาตต่ออุมมะห์แม้แต่เสี้ยวเดียวนบีร้องไห้ให้อุมมะห์ทุกวันพี่น้องอยากเจอรอซูลไหมพี่น้องเคยไปอุมเราะห์เราไปละหมาดในเราดอกลงทะเบียนเท่าไหร่ครับนานมากยืนเข้าแถวก็รอแค่ละหมาดในเราดอกพี่น้องยังสุขหัวใจบอกไม่ถูกเลย5นาทีที่อยู่ในเราดอกพี่น้องครับแค่ละหมาด2รอกัตเหมือนดุนยาทั้งหมดไม่มีค่าเลยเหมือนดุนยาไม่มีอะไรเลยนั่นขนาดแค่อยู่ข้างกุโบนบีนะครับแล้ววันหนึ่งที่ท่านเจอท่านรอซูลที่บ่อน้ำอัลฮาวดเจอที่เกาซัรนะพี่น้องจะรู้สึกยังไงนบีรักเรามากห่วงอุมมะห์มากจนซอฮาบะห์ท่านนบีสิ่งที่กลัวที่สุดสำหรับซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องท่านซาวบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาวบานพี่น้องซอฮาบะห์วัยรุ่นนั่งร้องไห้ในมัสยิดนบีบอกซาวบานทำไมเจ้าร้องไห้บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันคิดถึงท่านฉันอยู่บ้านไม่ได้เลยเวลาฉันอยู่บ้านเวลาคิดถึงท่านฉันจะมาหาท่านซาวบานกลัวเหลือเกินยารอซูลุลลอฮ์วันกิยามะห์ท่านคือรอซูลท่านจะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงมากแต่ซาวบานคงไม่มีโอกาสได้อยู่กับท่านอีกต่อไปซอฮาบะห์นะครับพี่น้องถึงซาวบานจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้เจอท่านแล้วยารอซูลุลลอฮ์มันทำให้ฉันร้องไห้จนอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานมาคนซอลเลห์มีสิทธิ์อยู่กับบรรดาอัมบียะห์ซอฮาบะห์มีความสุขพี่น้องครับนี่คือความรักที่ซอฮาบะห์มีต่อนบีชีวิตทั้งหมดซอฮาบะห์ให้ได้ไม่ใช่แค่ละหมาดแต่เขาให้ทั้งหมดในวิถีชีวิตเขาเลยแล้ววันนี้พี่น้องและพวกเราทั้งหมดครับถามตัวเองวันนี้เรารักเหมือนนบีห่วงเราไหมขนาดมุชริกีนนบียังเมตตาเลยขอโทษนะครับวันนี้วัยรุ่นเราเล่นเฟซคนด่าเราในเฟซบางคนถามนะว่าเราเดินสายนี่นะสายอะไรอาจารย์ดาว่าสายวัยรุ่นนะอาจารย์เคยโดนด่าไหมขอโทษนะครับอิหม่ามคณะกรรมการผู้จัดผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านผมบอกกับวัยรุ่นว่าถ้ากูทำได้นะกูก็ทืบหน้าคนพูดคนด่าตั้งแต่ต้นแล้วนับสู่เรานะถ้าเราทำได้เราต่อยเรากระทืบเราอัดมันแน่นอนแต่หมาจะเห่าข้างหลังสิงโตจะกัดข้างหน้าผมเชื่ออย่างเดียว
ฉะนั้นสายเกลียนคีย์บอร์ดนั่นคือหมาพี่น้องไม่ใช่สิงฉะนั้นสิงโตอย่าเสียเวลาสู้กับหมาไม่คุ้มขนาดแค่โดนด่าเรายังจะอัดเลยพี่น้องแล้วนบีโดนยังไงนบีไม่ได้โดนแค่ด่าผู้หญิงคนหนึ่งชาวยะฮูดขุดหลุมเอาไว้ที่ภูเขาโอฮุดสาบานเลยว่าฉันขุดหลุมตรงนี้หวังว่าให้มุฮัมมัดเดินตกลงไปยาอัลลอฮ์ผู้หญิงยะฮูดเกลียดนบีมากสุดท้ายในวันสงครามโอฮุดนบีตกไปในหลุมนั้นจริงๆมุชริกีนเห็นท่านโดยที่ยังไม่มีซาบัตอยู่ตรงนั้นเลยนบีคนเดียวเกิดอะไรขึ้นทั้งดาบทั้งมีดทั้งหมดลงมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือดอาบพี่น้องครับรอซูลอยู่ในหลุมทำอะไรไม่ได้เลยจนซาบัตมาช่วยท่านนบีถูกยกตัวขึ้นมาเลือดอาบหน้านบียกมือทันทีซาบัตบอกหายนะแน่นอนมุชริกแต่ดูอาที่นบีขอในสภาพที่เลือดอาบหน้าอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมียาอัลลอฮ์ยกโทษให้อุมมัตฉันด้วยอย่าเอาโทษเขายาอัลลอฮ์ฟะอินนะฮุมลายะละมูนพวกเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์เขาทำกับฉันอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าบาปใหญ่มากยกโทษให้พวกเขาด้วยยาอัลลอฮ์กี่คนพี่น้องในโลกที่จะขอโทษให้กับคนที่ทำร้ายเราได้ถ้าไม่อีมานทำไม่ได้จนตายนี่คือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีธนูเป็นร้อยยิงมาหาท่านทั้งหมดเอาตัวรับบอกยารอซูลุลลอฮ์นะฮรีดูนะนะฮรีให้โดนตัวฉันอย่าโดนตัวท่านยารอซูลุลลอฮ์ล้มต่อหน้าท่านนบีนี่คือความรักที่บรรดาซอฮาบะห์มีต่อท่านนบีสมกับที่นบีเป็นห่วงพวกเขาครับผมถึงเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์ดุนยานี้เราอยู่ไม่นานหรอกครับสัญญาณวันกิยามะฮ์เล็กๆเกิดหมดแล้วสัญญาณกิยามะฮ์อัลลอฮ์เห็นแล้วนบีเตือนอุมมะฮ์ท่านวัสบิรูท่านทั้งหลายจงซอบัตดุนยาเลวไรดุนยาโหดไรซอบัตอดทนมากๆฮัตตาตัลกอนีอะลัลฮาวดจนกว่าจะไปเจอฉันที่บ่อน้ําพี่น้องครับในท้ายนี้นะครับพี่น้องดุนยาไม่ใช่ของเราดุนยาท่านนบีจึงเตือนอุมมะฮ์ท่านทั้งหมดว่าฉันกับดุนยาเหมือนกับชายคนหนึ่งมาละอิสตะซัลละตะฮ์ตะชะจะรพักใต้ร่มไม้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องจากดุนยานี้ไปนบีห่วงอุมมะฮ์มากๆแล้วนบีจะรอพวกเราทุกคนในวันกิยามะฮ์ในชะฟาอะฮ์และณประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ขอให้เราได้เข้าสวรรค์พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องดุนยานี้เหนื่อยจนอิหม่ามอาหมัดบินฮัมบัลเคยถูกถามว่ามาตาวักตุลิสติรอฮะติลมุมินเมื่อไรกันยาอิหม่ามเวลาในการพักของมุมินเมื่อไรกันอิหม่ามทำไมวันนี้มันเหนื่อยต้องละหมาดต้องอยู่ในกรอบต้องปิดเอารัดต้องควบคุมทำไมวันนี้ดุนยาเหนื่อยเหลือเกินสำหรับเรา
เมื่อไรคือเวลาพักยาอัลลอฮ์พี่น้องอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลตอบคำเดียวว่าวันพักของพวกเราอินดามาวะดออากอดามะฮุลยุมนาฟิลญันนะห์อินชาอัลลอฮ์วันไหนที่เราก้าวเท้าขวาเข้าไปในสวรรค์เรียบร้อยแล้วนั่นคือการพักตลอดกาลท่านนบีเราเหนื่อยจนวินาทีสุดท้ายพี่น้องครับท่านรอซูลเจ็บจนวินาทีสุดท้ายเพื่ออุมมะห์ท่านพี่น้องได้ยินนบีโดนด่าพี่น้องได้ยินว่านบีโดนขวางพี่น้องได้ยินนบีโดนดูถูกโดนประณามนบีบอกในหะดีษนึงลิคุลลินบีอินสำหรับบรรดานบีจซากัลลอฮ์ดะอวะตุนมุสตะจาบะจะมีดุอาบทหนึ่งที่อัลลอฮ์ตอบรับทุกท่านนั่นคือดุอาอะไรเมื่ออุมมะห์ทำร้ายขออัลลอฮ์ลงโทษได้เลยนบีนูห์ขอแล้วร็อบบะนาร็อบบิลาตะซัรอะลัลอัรฎิมินัลกาฟิรีนดัยยารอยาอัลลอฮ์หลังจากนบีนูห์ดะวะห์900กว่าปีขอพระองค์อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวบรรดากาฟิรีนทั้งหลายยาอัลลอฮ์บนโลกท่วมโลกครั้งใหญ่ครับฟิรอูนหายนะนบีบอกว่าฟะตะอัจญะลาคุลลุนบียินดะวะตะนบีทุกคนใช้ดุอานี้หมดแล้วโดนนังแกโดนดูถูกโดนด่าว่าขอดุอาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือหมดแล้วว่าอินนีอิกตะบาตุดะอวะตีแต่ฉันเก็บดุอานี้เอาไว้นบีจะไม่ขอกับอัลลอฮ์โควต้าเดียวที่ได้ดุอามุสตะจับจะไม่ขอกับอัลลอฮ์ในดุนยาฉันจะเก็บดุอานี้เอาไว้ชะฟาอะตันลิอุมมะตียามัลกิยามะห์เพื่อจะช่วยอุมมะห์ฉันในวันกิยามะห์ยาอัลลอฮ์ช่วยอุมมะห์ที่ซอลิมอุมมะห์ไม่ละหมาดอุมมะห์ทรยศอัลลอฮ์นบียอมเจ็บเพื่อให้เรารอดนบียอมหิวเพื่อให้เรารอดนบียอมทุกอย่างเพื่อให้อุมมะห์รอดนบียอมทั้งหมดเพื่อให้อุมมะห์ปลอดภัยในวันกิยามะห์แล้ววันหนึ่งเราต้องเจอท่านนบีทุกคนอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีจึงรักอุมมะห์มากจนอัลลอฮ์เตือนกับท่านนบีฟะลาอัลลักบาคิอุนนับซักอะลาอาธาริฮิมอิลลัมยุมินูบิฮาซัลฮะดีษอัสฟามุอัมมัดเจ้าอาจจะทำตัวเองให้พินาศเมื่อเขาไม่เชื่อเจ้าในความหมายเวลาคนหนึ่งไม่รับไม่เข้าใจอิสลามนบีเจ็บปวดมากแต่เราต้องเจอกับท่านนบีนะครับพี่น้องดุอาด้วยให้เราได้เจอท่านแต่ขอให้เราเจอท่านนบีในวันกิยามะห์ในสภาพที่เราเป็นอุมมะห์ที่นบีรักด้วยซอฮาบะห์ไม่ขออะไรเยอะพี่น้องครับวันสุดท้ายก่อนนบีจะวะฟาตท่านนบีทำตัวอย่างหนึ่งไว้ท่านนบีลุกจะไปมัสยิดลุกแล้วไปลมพี่น้องไปเราดอจำได้บ้านนบีอยู่ติดมัสยิดเลยนบีลุกแล้วไปลมฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอามะละมาจะไปมัสยิดสลบครั้งที่สองมัสยิดแค่เอื้อมแต่นบีไม่มีแรงไปครับฟื้นอีกครั้งอัสลุนนัสอัสลุนนัสถามไอชาว่าซอฮาบะห์ละหมาดหรือยังคนละหมาดหรือยังเขารอท่านอยู่ยารอซูลุลลอฮ์นบีอานะละหมาดจะลุกเป็นลมอีกรอบสุดท้ายไม่ไหวครับพี่น้องท่านนบีก่อนจะวะฟาตออกมาจากบ้าน
ซาบัตต้องหามามัสยิดนบีขึ้นไปบนมิมบัรบอกกับซาบัตในมัสยิดว่าใครที่ฉันมีนี่หรือฉันเคยละเมิดอะไรใครไว้ฟักตัสซัสมินีจงมาเอาคืนวันนี้ได้เลยนบีต้องการกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างสะอาดไม่ติดฮักกุนอาดัมจนนบีบอกเป็นอาลามัตว่านบีจะวะฟาตซาบัตร้องไห้ใครที่ฉันเคยละเมิดวันนี้มาเอาคืนมูฮัมหมัดได้เลยร้องไห้ทั้งมัสยิดพี่น้องครับใครจะทำกับท่านนี่คืออาลามัตว่านบีจะวะฟาตซอฮาบะห์ยกมือขึ้นคนนี้ซัยยิดินาอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุยกมือขึ้นบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านเคยทำอะไรฉันไว้ซาบัดมองทั้งมัสยิดใครอุกาชะห์หนึ่งในเจ็ดมือที่นบีขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนอุกาชะห์ยารอซูลัลลอฮ์จริงๆฉันไม่ได้อยากจะเอาคืนท่านแต่ในเมื่อท่านขอวันนั้นท่านเคยเอาไม้ทิ่มมาที่ท้องฉันยารอซูลุลลอฮ์แล้วฉันเจ็บวันนี้ฉันจะเอาคืนท่านพี่น้องโอกาสชัดเดินไปบนมิมบัรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปเอาไม้อันเดียวกันเลยนะครับพี่น้องให้โอกาสชัดท่านโอกาสชัดรับต่อหน้าซอฮาบะห์เต็มไปหมดเลยซอฮาบะห์คนอื่นพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ให้โอกาสชัดทำแทนฉันให้เขาทำฉันแทนท่านนบีบอกไม่ได้กิซอสต้องเจ้าตัวโดนโอกาสจับไหมยารอซูลุลลอฮ์วันนั้นฉันไม่ได้ใส่เสื้อแต่ท่านใส่เสื้อท่านนบีจึงยกเสื้อท่านขึ้นเห็นหน้าท้องของท่านสะอาดไหมพี่น้องโอกาสจึงต้องทำเพื่อให้หมดการกิซอสกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกไม้ขึ้นพี่น้องครับแล้วโอกาชาก็ยกไม้เพื่อจะตีเหมือนจะตีท่านวินาทีนั้นพี่น้องโอกาชาโยนไม้ทิ้งและเข้าไปกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดที่ท้องท่านร้องไห้เหมือนเด็กเลยเจ้าทำอะไรโอกาชาทำไมทำแบบนี้โอกาชะยารอซูลุลลอฮ์ใครจะทำท่านได้ยารอซูลุลลอฮ์ฟิดาบีอับีวะอุมมีซอฮาบะห์ให้นบีหมดแม้กระทั่งพ่อแม่ใครจะตีท่านได้แต่ที่ฉันทำวันนี้ยารอซูลุลลอฮ์ท่านกำลังจะวะฟาตท่านกำลังจะจากดุนยาโอกาชะหวังเหลือเกินว่าอยากให้คนสุดท้ายที่สัมผัสตัวท่านคือฉันโอกาชะซอฮาบะห์รักนบีจนวินาทีสุดท้ายไปนอนครับแล้ววันที่นบีวะฟาต12รอมฎอนอวันตอนเช้าในเวลาซุบฮ์อบูบักรนำละหมาดในมัสยิดท่านนบีเปิดผ้ายาอัลลอฮ์อานัสบินมาลิกละหมาดด้วยในศพเห็นนบีเปิดมัสยิดอานัสบอกว่าหน้าท่านนบีมองมาที่บรรดาซอฮาบะห์หน้าท่านสะอาดมากแล้วท่านรอซูลยิ้มบอกว่าภาพสุดท้ายนะครับพี่น้องที่นบีเห็นอุมมะห์ท่านบรรดามุสลิมละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดวักตุซุบฮ์อบูบักรถอยเลยครับพี่น้องเพื่อนนบีจะมาเป็นอิหม่ามท่านนบีอิชารัตอบูบักรจงละหมาดต่อไปนบีปิดผ้าม่าน
และสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้ท่านพักตลอดกาลท่านนบีรักพวกเราจริงๆนะครับพี่น้องพวกเราเหลือวันนี้เราเหมือนคนไม่มีพ่อเราไม่มีนบีเราอยู่กันเองวันนี้พี่น้องที่รักแต่อย่างหนึ่งที่นบีบอกเราไว้กูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงอยู่อย่างพี่อย่างน้องกันมุมินกับมุมินยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกครับพี่น้องยังไงเราต้องไปเจอกันวันกิยามะห์รักกันมากๆเพราะเรามีนบีคนเดียวกันจับมือกันมากๆเพราะเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวกันชีวิตผมเลยบอกกับพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกเราอย่างเดียวว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกเราว่ามุสลิมนับถืออัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลอินนัมัลมุมินูนะอิคอะเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วครับพี่น้องและขอให้เราได้จับมือกันตั้งแต่ดุนยาจนอาคิเราะห์ขอให้เราได้เข้าสวรรค์กลุ่มแรกขอให้เราได้ตอบแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นห่วงอุมมะห์จนวินาทีสุดท้ายขอให้เราได้อยู่กับท่านนบีในวันกิยามะห์ขอให้วินาทีแรกที่เราจากดุนยาคือวันที่เราสุขที่สุดณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนนะครับพี่น้องเดินต่อไปอีกไม่นานเราจะต้องกลับบ้านเราทุกคนแล้วครับพี่น้องดุนยาคือบ้านเช่าและสุดท้ายเราต้องกลับบ้านที่แท้จริงของเราดุนยาเราอยู่ไม่นานหรอกครับพี่น้องเหนื่อยยังไงนะพี่น้องเจอปัญหาบททดสอบร้องไห้กับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินหมดอัลลอฮ์รับรู้ทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้ตอบรับดุอาที่ดีเยี่ยมแล้วพี่น้องอดทนผมทำเพจพี่น้องบางคนโทรมาร้องไห้พี่น้องโทรมาเล่าปัญหาชีวิตอย่างเดียวเองครับมะไม่มีใครไม่มีปัญหาไม่มีใครไม่เคยร้องไห้ไม่มีใครไม่เคยเศร้าแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่วันนี้เศร้าก็มีอัลลอฮ์เจ็บก็มีอัลลอฮ์เป็นยังไงก็มีอัลลอฮ์ไม่เหลือใครเลยก็เหลืออัลลอฮ์สุดท้ายวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์ทุกคนครับและขอให้วันสุดท้ายคือการพักของเราถาวรตลอดไปใครมีอะไรกันนะครับพี่น้องรีบมาอัพเพื่อเราจะได้ไปเจอวันกิยามะห์อย่างบริสุทธิ์กันทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้อุมมะห์อาคิรุซะมานและพวกเราทั้งหมดตลอดจนกรรมการมัสยิดกับคณะจัดงานทั้งหมดเลยนะครับให้บารอกัตมากๆและมัสยิดทั้งหมดในประเทศไทยและทั่วประเทศทั่วโลกขอให้เต็มไปด้วยชะบาบที่นำละหมาดด้วยแล้วฝากไว้นิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์นะครับฝากพี่น้องว่าอีกหนึ่งพลังที่อย่ามองข้ามนั่นคือพลังวัยรุ่นอย่ามองข้ามสายเขียวนะครับพี่น้องอย่ามองข้ามสายแดงอย่ามองข้ามสายยาขอโทษนะครับมาอัพล่วงหน้าเลยผมพยานกับวัยรุ่นนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรเด็กวิ่งตรงนี้น่ารักดีแต่ถ้าผู้ใหญ่วิ่งเนี่ยน่าเกลียดเด็กไม่เป็นไรก็อาจารย์นอนแล้วระวังตกอย่างเดียวนะครับบอกว่าฝากวัยรุ่นนะบอกมึงจะติดยามึงจะเล่นยามึงจะอะไรก็แล้วแต่บาปแน่นอนแต่ว่ามุสลิมไทยนะถ้าวัยรุ่นไม่ขยื่นอนาคตมุสลิมไทยก็ไม่ขยับครับวัยรุ่นคือตัวกลุ่มพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังคมทำยังไงให้วัยรุ่นมันขยื่นได้บอกทุกคนนะและวัยรุ่นด้วยนะครับว่าเลวยังไงมึงอย่าทิ้งละหมาดในบ้านเลวยังไงมึงอย่าทิ้งละหมาดเพราะละหมาดจะหยุดความเลวมึงเองแล้วบอกกับพี่น้องว่าถ้าวันนี้วัยรุ่นมามัสยิดไม่ได้ถ้าวันนี้สุเรามีแต่คนแก่ขอโทษนะครับผมไปบายานบางที่เจอบางมัสยิด68 70ไม่ใช่อายุสุเรานะครับคนละหมาดรวมกัน4คนนี่แก่กว่ามัสยิดกือเซอีกบางทีไม่ใช่เยอะเลยผมบายานคืนนั้นบอกไอ้ห่าขอโทษนะพวกมึงตายห่าหมดแล้วใช่มั้ยวัยรุ่นเหลือแต่คนแก่ทั้งนั้นเลยในสุเราแล้วอุมมะห์จะขยับได้ยังไง
วัยรุ่นต้องพยายามและอัลลอฮ์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์อีกหนึ่งความเป็นห่วงที่นบีมีนั่นคือเยาวชนขอให้เยาวชนขยับขยื่นทุกคนผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กเด็กให้ความเคารพผู้ใหญ่ไปได้สวยแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์ฝากไว้ที่มือท่านเยาวชนทุกคนแล้วก็อีกอย่างนะเด็กติดยาคนหนึ่งนะมะผมนี่ติดยานะจ๊ะอัลลอฮ์ผมจะเตาบัดไว้อิสลามมุสลิมมีเป็นพันล้านคนผมเลวคนเดียวคงไม่ขาดทุนมั้งบอกไอ้มึงนี่เห็นแก่ตัวนะไม่ใช่มึงอยากเลวไอ้ที่นั่งตรงนี้ทั้งหมดน่ะอยากทำเลวทั้งนั้นแหละครับเรื่องเลวอะไรบ้างไม่ต้องนับสัวบอกสิครับเรื่องเลวต้องนับสัวหมดเลยใครก็อยากทำแต่บอกว่าจะมองว่าตัวเองเป็นแค่กระจกคนนึงเพราะรถเบนซ์ป้ายแดงจะไม่มีคุณค่าถ้าขาดน็อตตัวเล็กๆตัวเดียวในห้องเครื่องอุมมัตจะไม่มีคุณภาพถ้าขาดวัยรุ่นคนเดียวที่ติดยาเสพติดก็ตามเพราะเมื่อใดมันเตาบัดนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดันวัยรุ่นให้เยอะๆให้มันทำงานเพราะอีกหน่อยประธานจัดงานจะไม่ใช่แค่อิหม่ามนะครับอิหม่ามบางที่ประธานจัดงานเป็นประธานชมรมรถกระบะซิ่งมาชาอัลลอฮ์ประธานจัดงานชมรมมอเตอร์ไซค์ซิ่งสุดยอดประธานจัดงานประธานชมรมมอเตอร์ไซค์คลาสสิกบอกทำได้เลยผู้ใหญ่หนุนหลังให้ที่ปรึกษาเด็กมีพลังแต่ไม่มีศักยภาพผู้ใหญ่มีศักยภาพแต่พลังสู้เด็กมันไม่ได้มุฮาจิรีและอันซอรต้องช่วยกันวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ต้องไปด้วยกันแล้ววัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนอินชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดขอโทษทุกคนด้วยนะครับด้วยรักและจริงใจนะผิดพลาดประการใดขอมาอัพทุกท่านคำพูดไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่ขอมาอัพด้วยและขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวกันทุกท่านอามีนยะซักมุลลอฮ์ครับอะบิลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณครับ